สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Power House อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับใน Power House นี้เนี่ยก็อยู่กันมาร่วมตอนนี้เนี่ยเป็นวันที่9แล้วนะครับน่าจะวันที่9แล้วล่ะนะครับสำหรับแพลตฟอร์มนี้นะฮะซึ่งก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะครับที่ให้การตอบรับกับแพลตฟอร์มนี้ดีมากเลยนะครับทั้งเพื่อนๆที่เข้ามาดูทุกคลิปเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่สนใจสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีด้วยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าในวันนี้นะครับวันนี้วันเดียวนะฮะผมสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะฮะวันนี้นะครับผมทำงานเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเงินที่เพื่อนๆจะเห็นหลังจากนี้นะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้ภายในเวลาเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากติดตามการอัปเดตรายได้ของผมนะฮะแบบเรียลไทม์เลยนะครับก็คือผมจะอัปเดตอยู่แบบต่อเนื่องเลยนะฮะก็สามารถที่จะมาติดตามผมได้ใน Facebook ของผมนี่เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วเนี่ยก็มากดติดตามกดเพิ่มเพื่อนนะฮะหรือว่าอาจจะกดทักทายหรือว่าส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนะครับตลอดเลยนั่นเองนะครับก็อย่างโพสต์นี้เนี่ยผมโพสต์ไปเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยโพสต์ไปเมื่อ7ชั่วโมงที่แล้วนะฮะซึ่งเพื่อนๆนะครับก็จะได้ติดตามการทำงานของผมเนี่ยแบบต่อเนื่องเลยนะครับว่าตอนนี้เดี๋ยวผมมีรายได้เท่าไหร่แล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตนะครับผมก็จะมาทำการอัปเดตรายได้นะครับจากแพลตฟอร์มตัวอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแค่ของ Power House นี้อย่างเดียวนะฮะซึ่งที่ตอนนี้เนี่ยผมอัปเดตเฉพาะของ Power House อย่างเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่างานออนไลน์หลายๆตัวนะครับที่ผมกำลังจะเอามาอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูเนี่ยผมต้องขอศึกษาข้อมูลมาสักนิดนึงก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเวลาผมมาโปรโมทให้เพื่อนๆดูมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักแล้วเนี่ยงานออนไลน์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นงานออนไลน์ที่ได้เงินจริงๆนะครับไม่ใช่งานออนไลน์ที่แบบทำไปแป๊บๆก็เฮ้ยเดี๋ยวก็ปิดหนีทำไปแป๊บๆก็ไม่ได้เงินซะงั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอศึกษาข้อมูลก่อนนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้จักกับงานออนไลน์ที่มันทำเงินได้จริงๆนะครับอ่ะก็โอเคครับผมไม่พูดให้มันยาวแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับต้องการจะติดตามนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยผมสามารถทำเงินได้เท่าไหร่แล้วนะฮะทั้งในตัวแพลตฟอร์มของ Power House นะครับแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถมาติดตามผมได้ใน Facebook ของผมนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับอ่ะก็โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมจะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนั่นเองนะครับว่าใน2ชั่วโมงนะครับที่ผมทำงานวันนี้นะฮะผมสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้แล้วนะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในหน้ารายงานผลกันแล้วนั่นเองนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมมีรายได้จาก Power House นี้เท่าไหร่กันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับวันนี้นะครับเพียงแค่ใน2ชั่วโมงนะครับผมสามารถทำเงินจาก Power House ได้78ดอลลาร์กับอีก75เซนต์นะครับแล้วก็อีก 1.2 ดอลลาร์นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาบวกเลขกันนะครับว่ามันรวมแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราบวกเลขกันเลยนะฮะ0.75 นะครับแล้วก็บวก 1.2 นะฮะนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้ในวันนี้นั่นเองนะครับ79ดอลลาร์กับอีก95เซนต์นะครับเกือบ80ดอลลาร์เลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราลองมาแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่าถ้าเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็ไปทำการแปลงค่าเงินกันเลยนะครับอ่ะนี่เลยนะฮะผมใช้เว็บไซต์ MSN นะครับในการแปลงค่าเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเงินที่ออกมาแล้วมันก็จะอิงตามราคาจริงเลยนะครับแต่มันก็อาจจะคลาดเคลื่อนกันเล็กน้อยนะครับแต่ก็จะคลาดเคลื่อนไม่มากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะมาทำการแปลงค่าเงินกันเลยนะครับ79ดอลลาร์กับอีก95เซนต์นะครับอ่ะนี่นะฮะ79ดอลลาร์กับอีก95เซนต์นะครับนี่เลยนะครับก็คือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House ในวันนี้นั่นเองนะครับ 2,621 บาทครับผมภายในเวลาเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับคือการทำเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ 100% นะครับไม่ต้องตื้อง้อขอขายนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะฮะไม่ต้องเดินทางไปอบรมนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งประชุมหรือว่าเสียเงินเดินทางไปที่ไกลๆนะครับเพียงแค่เพื่อนๆนะครับมีมือถือหรือว่ามีอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำเงินกับ Power House นี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับคงสนใจแล้วก็อยากจะรู้จักในตัวของ Power House กันแล้วใช่ไหมฮะงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ Power House กันเลยนะฮะ
ใน Power House นี้นะครับการสมัครสมาชิกจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบนะฮะ1ก็คือแบบฟรีนะครับกับ2ก็คือแบบ VIP นั่นเองนะครับถามว่าแบบฟรีกับแบบ VIP ต่างกันยังไงนะครับแบบฟรีนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้รับลิงก์นี้เลยนะครับลิงก์นี้นะครับก็คือลิงก์ Affiliate นะครับหรือว่าลิงก์โปรโมทประจำตัวของเพื่อนๆนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าแล้วเพื่อนๆจะเอาลิงก์นี้ไปทำอะไรนะครับลิงก์นี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเอาไปโปรโมทให้คนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาเขาทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับเงินอยู่ที่ 23.5 ดอลลาร์ต่อ1คนที่อัปเกรดเป็น VIP นั่นเองนะครับแล้วในแบบ VIP ล่ะแตกต่างกันยังไงนะครับในแบบ VIP นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ได้ทำการลงทุนอัปเกรดเป็น VIP เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งการลงทุนเนี่ยจะอยู่ที่47ดอลลาร์นะครับหรือเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ 1,500 บาทนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆเนี่ยได้ทำการลงทุนนะครับอัปเกรดเป็น VIP เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้เข้าสู่ระบบสมาชิกแบบ VIP นะครับแล้วก็จะได้รับลิงก์แบบนี้ครับผมนี่เลยนะฮะลิงก์นี้นะครับก็คือลิงก์ Affiliate นะครับหรือว่าลิงก์โปรโมทประจำตัวของเรานั่นเองนะครับซึ่งถามว่าลิงก์นี้เอาไว้ทำอะไรนะครับหน้าที่ของมันนะครับก็เหมือนกันกับลิงก์ของแบบฟรีเลยนะครับก็คือเอาไปโปรโมทให้คนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับซึ่งลิงก์โปรโมทของ VIP นี้นะครับจะมีความพิเศษกว่าลิงก์ของแบบฟรีอยู่อย่างนึงนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดนะครับว่าเราเอาลิงก์นี้ไปโปรโมทให้คนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีเฉยๆนะฮะเรานะครับจะได้รับเงินอยู่ที่ 0.75 ดอลลาร์ต่อ1คนนะครับที่เราแนะนำคนมาสมัครสมาชิกได้แบบฟรีนั่นเองนะครับสมมุตินะครับว่าผมแนะนำคนมาสมัครสมาชิกได้1คนนะครับผมก็ได้รับเงินเลยนะครับ 0.75 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกมาแบบฟรีนั่นเองนะครับซึ่งคนที่สมัครสมาชิกมาแบบฟรีไม่ต้องทำการอัปเกรดอะไรนะครับสมัครเข้ามาเฉยๆนะครับกรอกข้อมูลเสร็จปุ๊บยืนยันอีเมลเสร็จเท่านี้แหละครับผมก็ได้รับเงินแล้วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับเขาได้ทำการอัปเกรดเป็น VIP อีกนะครับเราเนี่ยก็จะได้รับเหมือนกับแบบฟรีเลยนะครับก็คือเราเนี่ยจะได้รับเงินอยู่ที่ 23.5 ดอลลาร์ต่อ1คนที่อัปเกรดเป็น VIP ผ่านการแนะนำของเรานั่นเองนะครับก็สรุปให้เข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครมาแบบฟรีนะครับและเวลาที่เพื่อนๆเอาลิงก์นี้ไปโปรโมทให้คนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยจะยังไม่ได้รับเงินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั้นนะครับเขาได้ทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับเงินอยู่ที่ 23.5 ดอลลาร์ต่อ1คนที่อัปเกรดเป็น VIP นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของ VIP นะครับในส่วนของ VIP นี้นะครับจะต้องลงทุนอยู่ที่ 1,500 บาทนะครับหรือว่าเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยก็คือ47ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราได้ทำการอัปเกรดเป็น VIP เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รับลิงก์นี้ครับผมนี่เลยนะครับลิงก์นี้นะครับเมื่อเราเอาไปโปรโมทแล้วมีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับเราเนี่ยจะได้รับเงินอยู่ที่ 0.75 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีเขาอัปเกรดเป็น VIP นะครับเราเนี่ยก็จะได้รับอยู่ที่ 23.5 ดอลลาร์ต่อ1คนที่อัปเกรดเป็น VIP นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือความแตกต่างระหว่างแบบฟรีกับแบบ VIP นะครับแบบฟรีเนี่ยจะไม่ได้รับค่าแนะนำเวลาคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับส่วนแบบ VIP นี้นะครับถ้าเกิดว่าไปแนะนำคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับแบบ VIP นี้จะได้รับอยู่ที่ 0.75 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับก็ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจสมัครแบบฟรีนะครับก็สมัครเข้ามาแบบฟรีได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจจะอัปเกรดเป็น VIP นะครับเพื่อนๆก็สามารถติดต่อผมมาเนี่ยเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วก็ขอรับวิธีการอัปเกรดเป็น VIP ได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับในการอัปเดตรายได้จาก Power House นี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ